สำหรับการปฏิบัติที่ได้มีการดำเนินมาในระยะข้าพรรษานี่นะก็หวังว่าผู้ปฏิบัติทุกคนก็จะต้องมีความรู้ติดต่อได้เป็นส่วนมากเพราะว่าเราไม่มีเรื่องอื่นเพราะว่าจิตเนี่ยนะถ้ามันไม่ถูกปรุงแต่งไปกับเรื่องเร็วๆหลายๆแล้วนะมันไม่มีทุกข์เลยมันไม่ต้องมีทุกข์หรือว่าไอ้เกลือตัณหาอะไรมันก็จะได้สงบเสียสงบไปเนี่ยการปฏิบัติเนี่ยที่จะต้องมีสติให้ติดต่อเนี่ยมันเป็นการคุ้มครองจิตเอาไว้ได้ไม่ยากไม่ลำบากแต่ถ้าเราไม่ทำอย่างนี้ไอ้กิเลสนั่นแหละมันจะก่อความยุ่งยากให้สารพัดอย่างก็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วทีนี้มันต้องกลับใหม่หมดเพราะว่าการปฏิบัติที่มันดำเนินมาได้ตามลำดับเนี่ยก็เป็นการว่ารู้สึกตัวได้ว่าไอ้ความเผลอสติหรือความเพลิดเพลินคิดหรือปรุงแต่งมันเป็นทุกข์โทษทางนั้นเมื่อมีการทรงตัวได้รู้ตัวเองได้มันถึงจะรู้ทุกข์โทษของไอ้ความปรุงความคิดหรือความแสบสายของจิตที่เป็นไปกับอารมณ์ต่างๆเพราะงั้นการปฏิบัติที่ได้รวบรวมเอาสติมาเป็นเครื่องรู้มาเป็นเครื่องรักษาจิตเรียกว่าคุ้มครองทวารทั้ง6ไว้ได้อย่างเหมาะสมแม้ไอ้เรื่องปรุงเรื่องคิดอะไรอ่ะมันจะได้น้อยลงเพราะไอ้การปรุงการคิดเนี่ยที่มันคิดไปแต่เรื่องของจะเอาอะไรต่ออะไรวุ่นวายมาเดี๋ยวนี้มันสงบไปแล้วมันหยุดมันว่างได้เพราะงั้นเรื่องข้อปฏิบัติที่จะทำกันโดยทางรัดสั้นจึงไม่มีเรื่องอะไรมากมายเลยมีอยู่อย่างเดียวว่าจะมีสติพิจารณาหรือว่ามีการเพ่งพิจารณาดูทุกสิ่งที่มันแสดงออกมาอย่างไรมีลักษณะเกิดดับเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะอย่างไรทั้งกายทั้งจิตนี่หรือที่มีการพิจารณาเห็นกายหรือเห็นเวทนาอะไรเหล่านี้ก็ล้วนแต่ว่าต้องมีการพิจารณาอยู่ทุกขณะไปคือว่ามันพิจารณาดูความรู้สึกทั้งสุขทุกข์อะไรที่เป็นเวทนานี่นะจะต้องพิจารณาให้รู้และไอ้ตัณหาที่จะเกิดขึ้นมาจากเวทนาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันเพราะว่ามันดิ้นรนคือว่ามันจะเอาความสุขทั้งนั้นพอมีทุกข์อะไรเกิดขึ้นมาแล้วก็มันก็อยากจะแก้ทุกข์นั้นให้หายไปแล้วก็อยากจะได้ความสุขเพราะไอ้เรื่องความสุขเนี่ยมันเป็นของหลอกลวงมากมายหลายอย่างเหลือเกินจนกระทั่งเราไม่เห็นทุกข์ว่าไอ้ทุกข์เนี่ยมันแสดงอยู่ทุกขณะหมดไอ้ทุกข์ของกิเลสก็ทุกข์ของกิเลสอย่างหนึ่งและไอ้ทุกข์ของไอ้ความเปลี่ยนแปลงของขันที่ต้องกินต้องทายต้องยืนเดินนั่งนอนอะไรเหล่านี้ก็ล้วนจะเป็นเรื่องของทุกข์ทั้งนั้นเพราะว่าไอ้การบริหารร่างกายเนี่ยมันก็ทุกข์พอเรียวพอแรงอยู่แล้วที่จะต้องหาอาหารอะไรต่ออะไรมาเยียวยาเนี่ยนะแล้วยังแถมก็อยากโน่นอยากนี่เข้ามาตรงแต่งอีกมันก็ทุกข์มากแล้วตอนนี้เมื่อการเนี่ยมีความรู้ได้ถึงเรื่องทุกข์เนี่ยที่มันเป็นทุกข์ของขันอย่าให้มันไปยึดถือมาเป็นทุกข์ของเราเนี่ยไอ้ทุกข์มันจะได้น้อยลงเพราะได้สำเร็จก็ได้กำหนดเห็นทุกกิริยาบทว่าเป็นทุกข์ของขันไม่ใช่ทุกข์ของเราแล้วเวลาที่ทุกข์อะไรที่มันเป็นการแสบเผ็ดอะไรขึ้นมามันจะได้มีการพิจารณาปล่อยวางหรือว่ามีการอดทนต่อสู้ต่อทุกขเวทนา
เช่นความเจ็บปวดของร่างกายเป็นต้นอย่างนี้ก็ต้องฝึกหัดต้องมีความอดทนทดลองถ้าไม่มีการฝึกหัดกับทุกข์นี่นะเนี่ยเวลาไอ้กิเลสมันเกิดมันเผามันก็ทุกข์ทั้งนั้นและไอ้เวลามีความเจ็บปวดทางร่างกายเวลาที่มันทุกข์มากๆแล้วจะทำยังไงถ้าไม่รู้จักพิจารณาปล่อยวางเอาไว้หรืออดทนไว้ได้แล้วก็มันก็ยิ่งกระวนกระวายใหญ่แล้วแม้ว่าไอ้ทุกข์ทางร่างกายเนี่ยก็ยังแยกได้เพราะว่าแม้แต่ว่าไอ้ร่างกายนี้มันจะกระวนกระวายไปด้วยความเจ็บปวดแต่ว่าไอ้จิตเนี่ยยังไม่กระวนกระวายไปตามกายมันก็ยังได้เนี่ยเมื่อไอ้ความร้อนอะไรหนาวอะไรต่ออะไรที่มันเป็นโรคทางร่างกายเนี่ยแล้วก็ไอ้จิตเนี่ยมันก็ยังพิจารณาปล่อยวางได้มันก็ยังไม่ทุกข์ร้อนทุกข์ได้แต่ถ้าไม่ได้มีการพิจารณาปล่อยวางไอ้ทุกข์ไว้ให้เป็นมีกำลังแล้วนะเวลาทุกข์อะไรทั้งทุกข์กิเลสทั้งไอ้ทุกข์ไอ้โรคภัยไข้เจ็บมันจะเผาใหญ่และจิตใจเนี่ยมันจะดิ้นรนกระวนกระวายมากทีเดียวเพราะงั้นต้องหัดไว้ทั้งสองอย่างหัดไว้ทั้งไอ้ทุกข์กายคือเป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรก็ทุกแท้แล้วก็ไอ้ทุกข์ของกิเลสไอ้ที่มันเผาจิตไอ้ที่มันปรุงจิตน่ะให้ดิ้นรนกระวนกระวายให้มันร้อนไปด้วยราคะโทสะโมหะก็ล้วนแต่ว่ามันยิ่งจะร้อนไปกว่าไอ้ทุกข์ของกายไปเลยสามปากแต่ว่าไอ้ทุกข์ของกายที่มีความแสบเผ็ดเกิดขึ้นไม่รู้จักพิจารณาอยากจะได้ความสุขนี่แหละมันก็เกิดไอ้กิเลสขึ้นอีกเรียกว่าทุกข์ของกายก็เป็นการทุกข์ของธรรมชาติทุกข์ของขันธ์และส่วนไอ้กิเลสก็เกิดทุกข์ขึ้นมาเพราะความอยากกระวนกระวายขึ้นมามันก็เป็นสองทุกข์และเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องกำหนดพิจารณาทุกข์ทั้งทุกข์กายทั้งทุกข์ใจให้มันรู้เรื่องจริงซะว่าถ้ามันมีความปรากฏเป็นทุกข์ขึ้นมายังไงแล้วจะมีการเพ่งพิจารณาปล่อยวางมันได้อย่างไรดับมันได้อย่างไรนี่ต้องฝึกหัดต้องปฏิบัติมันจึงจะรู้เรื่องทำมาอย่างนั้นแล้วก็ไม่มีกำลังอะไรที่จะไปทำลายมันได้เลยมันจะไปกลัวแต่ไอ้ทุกข์ทางกายนะเช่นความเจ็บปวดและไอ้ส่วนทุกข์ของกิเลสที่มันเผาโคลมๆอยู่ต่อหน้าเนี่ยก็ไม่รู้ไม่ชี้และไอ้ทุกข์ของกิเลสนี่นะมันสำคัญกว่าไอ้ทุกข์ทางกายเพราะว่าไอ้โรคภัยไข้เจ็บนั่นนะมันเป็นของธรรมดาไม่ว่าโรคอะไรมันก็มีขึ้นมานะแล้วก็มียารักษามันหายบ้างไม่หายบ้างอะไรมันก็เป็นของธรรมดาส่วนร่างกายแต่นึกว่าไอ้จิตนี่นะมันเกิดโรคได้หลายอย่างหรือว่ามันร้อนอกร้อนใจเพราะอะไรเพราะการปรุงการคิดการอยากอะไรต่ออะไรเนี่ยมันยุบยากไปทั้งนั้นทางที่ว่าเราก็อยู่สบายกินสบายเนี่ยนะแต่ว่าไอ้โรคกิเลสทางจิตนี่นะมันกำลังระเบิดจุกเปี้ยงเปี้ยงและไอ้ความหลงด้วยก็ยิ่งไม่รู้ประสิทธิ์ภาษาใหญ่เลยมันไม่ได้ออกมาอย่างหยาบแล้วก็นึกว่าเราไม่มีกิเลสละแต่ว่าไอ้ส่วนละเอียดที่เป็นความยึดมั่นถือมั่นอยู่นะที่เป็นตัวตนอยู่นั่นมันยังไม่ได้รู้เรื่องเลยนะเพราะงั้นจึงได้ให้มีการกำหนดพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ของขันธ์แล้วก็ทำในใจให้ว่างหรือว่าเอาไอ้ความว่างจากตัวตนเป็นกรรมฐานไปก่อนก็ได้เพราะว่ามันจะได้ตัดเรื่องตัดราวไปสักทีแล้วก็มีการกำหนดรู้จิตว่างให้ติดต่อแล้วก็พิจารณาความว่าง
ที่จิตมันไม่ยึดถืออะไรหรือว่าอะไรมันมีขึ้นมันก็เกิดดับไปแล้วก็ให้จิตมันไม่ยึดมั่นถือมั่นแต่อย่างเดียวและไอ้ทุกข์โทษของกิเลสน่ะมันก็จะได้อ่อนกำลังลงไปหรือว่าไอ้ทุกข์ทางร่างกายก็เหมือนกันมันก็จะได้เป็นแต่เรื่องของกายไอ้จิตน่ะมันจะได้ไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่ามันเป็นทุกข์ของเราไปทางนั้นให้มันแยกกันซะบ้างถ้ามันงั้นแล้วมันก็กลัวไอ้โลกทางกายมากกว่ากลัวกิเลสนี่สำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องของกิเลสละเอียดน่ะมันก็กลัวแต่โลกทางกายเช่นไปเห็นเขาเจ็บไข้อะไรที่มีทุกขเวทนาจัดก็กลัวแต่ว่าไอ้โรคกิเลสที่มันนวลสูงเผาอยู่ก็ว่าเย็นอกเย็นใจไปและไอ้โรคกิเลสเนี่ยมันร้ายกว่าโรคทางกายตั้งร้อยเท่าพันเท่าอีกแต่ว่าไม่ได้มีปัญญาพิจารณาเห็นทุกข์เห็นโทษของกิเลสไปเห็นทุกข์โทษของไอ้โรคทางกายมากเกินไปเพราะงั้นมันจึงได้เป็นของยากสำหรับที่จะพูดจากันให้เป็นที่เข้าใจว่าไอ้โรคทางจิตใจเนี่ยนะต้องตรวจสอบมันอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกมันจึงจะได้และไอ้โรคทางกายเนี่ยมันไม่เป็นร้ายหรอกถึงมันจะเป็นอะไรขึ้นมาก็มีอยู่มียาก็กินเข้าไปมันน้อยมันนิดเดียวแต่ว่าไอ้โรคทางจิตทางใจเนี่ยยุบยับไปทางนั้นเลยเนี่ยมันเกิดดับแล้วก็จับยากเพราะงั้นจึงได้ตั้งพื้นเอาไว้ว่าว่างให้ว่างจากตัวตนเหมือนนี้ก็เป็นไม้กวาดออกไปพออะไรมันจะลงมาฝุ่นละอองหรือไอ้สวะอะไรก็แล้วแต่พอมันจะเข้ามาก็กวาดว่างให้มันว่างนี่เป็นไม้กวาดนะและไอ้ปัญญาที่มีสติพิจารณาอย่างนี้ก็เป็นไม้กวาดเรื่อยไปเชียวให้ว่างให้จิตว่างให้ได้อย่าให้รกถ้าว่ารกแล้วมันก็จะเป็นเชื้อไฟแล้วก็เรียกว่าเป็นนรกเพราะว่ามันไปเท่ายึดถืออะไรมามากๆเอามาสุมเอามาเผาและไอ้จิตใจเนี่ยมันก็เร่าร้อนเศร้าหมองป่ะเขาก็เรียกว่านรกตกนรกแล้วตอนนี้คอยกวาดมันไม่ต้องอะไรมากอ่ะถือไม่กวาดเอาไว้ให้ดีๆเพราะว่าถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็กวาดรีบกวาดทิ้งทันทีอ่ะพอว่างจากตัวตนว่างจากตัวตนว่างเอาไว้เรื่อยๆถ้าขยันกวาดสักหน่อยนะวันนึงเนี่ยมันจะได้ไม่ค่อยจะมีเรื่องปรุงเรื่องคิดเรื่องจำเรื่องเพลงเรื่องอะไรทั้งหมดเนี่ยนะมันถูกว่าทิ้งไปเรื่อยๆและจิตใจมันก็ว่างไปเรื่อยๆเท่านี้ก็ยังได้รับประโยชน์ของการดับทุกข์ได้ในปัจจุบันไม่ต้องไปคิดเรื่องอดีตอนาคตอะไรทั้งหมดว่าทิ้งอยู่ทุกขณะไปหมดเลยว่าปัจจุบันเนี่ยนะไม่เอาเรื่องอะไรทั้งหมดว่างจากตัวตนว่างจากตัวตนอย่างเดียวเนี่ยท่องไปกรรมฐานไปแล้วก็พิจารณากวาดทิ้งไปแล้วนี่มันก็เรื่องทำได้ไม่ใช่ทำไม่ได้แต่ว่าเที่ยวไปหลงเที่ยวไปหลงทำอะไรต่ออะไรให้มันยุ่งไปเองหรือว่าไปหลงคิดหลงนึกปรุงแต่งอะไรยึดถืออะไรขึ้นมาไปทำเรื่องให้มันยุ่งไปเท่านั้นเองถ้าว่ามีสติคอยรู้นะแล้วก็มีการพิจารณากวาดทิ้งแล้วนะวันยังค่ำจิตเนี่ยจะว่างได้จริงๆนี่มันเป็นเรื่องจริงนะนี่นะไม่ใช่พูดเล่นๆถ้ารู้จักมีสติมีการพิจารณาแล้วก็ไม่เอาเรื่องอะไรเลยสุขทุกข์ดีชั่วตัวตนอะไรก็คอยกวาดอยู่เรื่อยไปอ่ะเหมือนอย่างการเรารักษาความสะอาดบ้านเรือนอ่ะ
คอยทำความสะอาดไว้เท่านั้นเองและไอ้ฝุ่นละอองหรือไอ้ของสกปรกอะไรมันก็ไม่มาอยู่ได้เพราะเรากวาดมาอยู่เรื่อยก็ไอ้จิตเนี่ยมันต้องคุ้มครองอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเผลอไม่ได้เหมือนกันและไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องการปฏิบัติที่ละท่านที่สุดที่ไม่ต้องมีเรื่องอะไรมากมายเลยเรื่องกวาดทิ้งเนี่ยนะไม่มีเรื่องอะไรไม่ต้องไปจำมากคิดมากอะไรต่ออะไรก็ไม่เอาเหนื่อยเปล่าๆมันเรื่องกวาดทิ้งดีกว่าในเรื่องนี้ก็ทุกคนต้องทำกันได้ทั้งหมดไม่เลือกว่าใครถ้ารู้จักพิจารณารู้จักมีสติคุ้มครองจิตใจให้ทรงตัวตั้งแต่ขั้นปกติไปแล้วนะเนี่ยจะทำได้ทุกเวลานาทีเนี่ยถ้ามีการเผลอไปเมื่อไหร่ก็กลับมารู้ใหม่ว่างจากตัวตนอย่างเดียวถ้าไม่ต้องการอะไรมากแล้วนะจิตเนี่ยมันจะว่างมากกว่าวุ่นมันจะมีคุณประโยชน์มากเป็นอย่างยิ่งตอนนี้เราไม่ค่อยจะชอบกวาดทิ้งกันมีแต่เก็บไอ้โน่นเก็บไอ้นี่เข้ามาสุมให้มันลกแล้วก็ร้อนอกร้อนใจไปถ้าว่าค่อยกวาดทิ้งแล้วก็รับรองว่าจิตเนี่ยจะว่างได้ว่างจากกิเลสได้วันยังค่ำเมื่อไรอย่างเงี้ยปัจจุบันแล้วไม่ต้องไปเอาเรื่องอะไรทั้งหมดทีเดียวแล้วสำหรับว่าอาการรู้เรื่องของจิตว่างหรือพิจารณาให้เห็นความว่างจากตัวตนอยู่เป็นประจำแล้วแล้วยิ่งมองเข้าไปในส่วนลึกของจิตนะเป็นการรู้แจ้งแทงตลอดเข้าไปเนี่ยมันว่างอยู่ขั้นนอกนะมันก็ว่างไม่ปรุงไม่คิดไม่เอาอะไรทั้งหมดละแล้วตอนนี้มันก็ว่างอยู่ขั้นนี้นะแล้วก็มองเข้าไปในจิตแล้วมันว่างข้างในอีกคือว่ารู้แจ้งทางตลอดเข้าไปข้างในเข้าไปรู้เรื่องไอ้จิตแท้ๆไอ้ที่มันไม่ถูกปรุงแต่งที่มันว่างของมันตามธรรมชาติอยู่ข้างในนะตอนนี้ไอ้จิตที่มันถูกปรุงแต่งนี่น่ะมันล้วนแล้วแต่ว่าทุกข์โทษของกิเลสตัณหาอุปาทานที่มันหุ้มห่อมันสอพออะไรอยู่ข้างนอกเนี่ยนะมันเท่าจำเท่าคิดอะไรต่ออะไรของมันเลื่อยเปื่อยอะแล้วก็หลงยึดมั่นถือมั่นไอ้ความจำความคิดนั่นแหละแล้วก็เอามาพูดเพ้อต่อไปอีกทีนะเพราะงั้นเนี่ยมันยึดถืออะไรต่ออะไรซับซ้อนอยู่มันถึงต้องมองอยู่อย่างเดียวรู้อยู่อย่างเดียววาดทิ้งอยู่อย่างเดียวแล้วก็หยุดดูเข้าไปภายในจิตใจนั่นน่ะมันไม่ใช่เอาตาดูไม่ใช่เอาหูฟังเหมือนข้างนอกมันดูข้างในมันเอาใจดูใจนะดูจนเห็นว่าไอ้ใจที่มันหยุดมันว่างมันสงบมันอยู่ลึกๆเข้าไปมันไม่มีเอาเรื่องอะไรเลยมันทรงตัวของมันเป็นอิสระได้แล้วเท่าดูข้างในเข้าไปได้ถูกต้องแล้วนะเขาเรียกว่าเป็นการรู้แจ้งแทงตลอดเข้าไปทำลายเข้าไปละเข้าไปทำลายไอ้ความมืดที่ว่ามันมืดอยู่ข้างในไอ้ที่มันไม่รู้นั่นเขาเรียกว่าความเป็นความมืดแล้วตอนนี้ยิ่งรู้เข้าไปในตัวรู้นั่นแหละนะรู้ในรู้น่ะรู้ในรู้ดูเข้าไปแล้วมันถึงจะรู้เรื่องของธรรมะแท้ๆหรือว่ารู้เรื่องของไอ้จิตใจที่มันไม่ถูกกิเลสปรุงไม่ถูกกิเลสเผาแล้วตอนนี้มากลับมาดูไอ้ข้างนอกเขาดูดิว่ามาสับสนอลหม่านเท่าไหร่ไอ้ที่มันถูกปรุงมันทุกข์ทั้งนั้นตอนนี้ถ้าว่าดูเข้าไปนะจนมันหยุดอยู่ข้างในถ้ามันหยุดอยู่ข้างในได้มันไม่ออกมายุ่งข้างนอกก็นั่นแหละเป็นการอยู่อย่างสงบ
ถ้าเป็นการอยู่อย่างว่างในส่วนลึกได้แล้วตอนนี้มันไม่เอาอะไรอ่ะนะอีตอนนี้มันเลิกมันเลิกไปเองอ่ะเพราะมันรู้ว่าอีด้านปรุงเนี่ยมันเรื่องยุ่งยากมันเรื่องวุ่นวายมันเรื่องยึดถือทั้งนั้นและอีทีนี้มันเข้าไปอยู่รู้อยู่ภายในไอ้ที่มันหยุดนะไอ้ที่มันว่างจริงๆนะมันว่างจากตัวเราของเราไปจริงๆเนี่ยไอ้การรู้ธรรมะแบบนี้นะมันเป็นการรู้ทะลุเข้าไปอย่างนี้ได้เขาเรียกว่าเป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมถ้าทะลุเข้าไปเห็นไอ้ด้านในนะเขาเรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรมตอนนี้ไอ้ข้างนอกเนี่ยมันยังบังมันยังหลอกอยู่มันยังปรุงมันยังหมายมันยังวุ่นวายอยู่เนี่ยมันถึงได้ต้องมีการปฏิบัติคราวนี้ที่มีสติมีการพิจารณากวาดทิ้งเพราะว่าไอ้เรื่องกวาดทิ้งเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทำทุกขณะแล้วถ้าไม่กวาดทิ้งไม่ได้อะมันชักยายพันตัวเองมันก่อเรื่องวุ่นมันไม่ว่างเพราะงั้นไอ้การที่กวาดทิ้งไปเรื่อยๆว่างจากตัวตนว่างจากตัวตนนี่นะท่องเป็นคาถาว่านี่นะเนี่ยมันจะค่อยรู้ว่าอ๋อไอ้จิตเนี่ยนะถ้ามันไม่ปรุงสร้างไปตามอารมณ์แล้วมันจะสงบมันจะว่างได้ไม่ใช่มันจะสงบไม่ได้ว่างไม่ได้มาไรแต่นี้ว่ามันยังปฏิบัติไม่ถูกทางเพราะว่าไอ้กิเลสอะไรที่มันคอยปรุงแต่งมันคอยยื้อแย่งมันคอยสอพอเนี่ยมันทำให้เสียหลักความรู้ไปกับไอ้พวกนี้มากเหมือนกันต้องสังเกตเอาไว้ด้วยเพราะว่าอยู่ๆมันก็จะสอพอขึ้นมาจะจำอะไรมาจะคิดอะไรขึ้นมาอะไรอย่างนี้เป็นการยึดมั่นถือมั่นอะไรขึ้นมามันคอยหาเรื่องเพราะงั้นไอ้เรื่องจิตเนี่ยนะมันมีกิเลสรอบข้างคอยหลอกคอยล่อมากมายหลายประการตั้งแต่ไอ้ขั้นหยาบๆไปถึงขั้นละเอียดละเอียดแล้วการปฏิบัติธรรมนี่นะจะเป็นเครื่องรู้ได้จะเป็นเครื่องละได้แล้วถ้าไม่มีการปฏิบัติให้มันถูกทางนะมัวจะเข้าดงเข้าป่าไปหลงอ่ะตอนนี้ไอ้เรื่องหลงเนี่ยมันหลายชั้นและไอ้ทีนี้ถ้าไม่รู้เรื่องว่างนะมันก็หลงไปหาวุ่นมันลงไปหาเรื่องวุ่นๆนั่นแหละไปทำอย่างนี้ไปทำอย่างโน้นอะไรแล้วก็ไปกับไอ้เรื่องปรุงเรื่องคิดเรื่องจำอะไรก็วุ่นไปเพราะงั้นไอ้เรื่องความว่างนะถึงได้พูดกันเข้าใจยากนะแล้วมันก็ว่างหลายขั้นเหมือนกันว่างจากกิเลสอย่างหยาบไปขั้นหนึ่งแล้วก็มายังอยู่ในขั้นกลางอีกนะแล้วก็เข้าไปขั้นละเอียดนะแล้วก็ต้องพิจารณาเรื่องความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาข้างหยาบๆก็ต้องเหมือนกันข้างกลางก็เหมือนกันต้องพิจารณาอย่างนี้อย่างเดียวว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนทั้งหมดทั้งหยาบทั้งกลางทั้งละเอียดก็เหมือนกันที่มีลักษณะเป็นไปอย่างนั้นทั้งหมดไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งหนึ่งสิ่งใดเรื่อยไปทีเดียวแล้วถ้ามันยึดถืออะไรขึ้นมามันก็วุ่นมันก็ไม่ว่างมันก็สอบได้ในตัวของตัวเองนั่นแหละแล้วตอนนี้ว่ามันต้องสอบสวนกันด้วยสติปัญญาแท้ๆอย่าไปนึกว่าพอรู้อะไรเข้ามานิดๆหน่อยๆก็เฮอตื่นนะว่าเรารู้แล้วทำอวดโม้ไปอวดโม้มาแล้วมันก็เลยอยู่กับไอ้นั่นเองอยู่กับไอ้เรื่องยึดมั่นถือมั่นเท่านั้นเองเพราะงั้นมันต้องสงบไว้ดูไปอีกว่าไอ้ที่มันรู้ถูกเนี่ยมันจะตายสักทีทีมันน้อยมันจะต้องรู้แจ้งแทงตลอดไปอีกเท่าไหร่อย่าเพ้อไปตื่นเต้นในขณะที่รู้อะไรขึ้นมาเล็กๆน้อยๆขั้นแรกๆอย่าไปตื่น
พราะงั้นไอ้เรื่องตื่นความรู้ใหม่เนี่ยมันทำให้จิตใจวุ่นนะไอ้ที่จะทรงความรู้แจ้งแทงตลอดต่อไปเนี่ยไม่ได้อะเพราะว่ามันมาตื่นตะคุบอ้าวแต่ว่าเป็นตัวเป็นคนมีความรู้มันก็อยากจะอวดขึ้นมาเนี่ยไอ้คนเห่ออยากอวดเนี่ยจ้ะมันจะเอาตัวไม่รอดแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าไอ้ตัวตนเนี่ยมันอยากจะอวดดีอวดดีอยู่เรื่อยถ้าว่ามันยอมโง่แค่สักหน่อยสงบดูไปอีกรู้ไปอีกรู้เรื่องของกิเลสหรือตัวตนไปอีกว่ามันจะก่อเกิดมาอีแบบไหนอีกเพราะว่ามันจับได้แต่ไอ้แง่นี้ประเดี๋ยวมันมาแง่โน้นอีกแล้วจับได้ในเรื่องชั่วก็มันมาเรื่องดีนะเพราะงั้นอย่าได้มีความประมาทเลยในเรื่องนี้จะรู้อะไรก็เอากายรักเป็นเครื่องตัดสินไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนทั้งหมดตัดสินเอาเองก็ได้เอาเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญไม่ให้ยึดถือเป็นตัวเป็นตนแล้วมันจะได้ไม่วุ่นนะมันจะได้ว่างต่อไปได้เองถ้ามาอย่างนั้นแล้วมันหลอกไอ้ความที่รู้อะไรขึ้นมานิดหน่อยมันก็คอยหลอกให้วุ่นนั่นเองอ่ะไม่ใช่อะไรบางทีก็สงสัยว่ามันอะไรนะเพราะงั้นไอ้ที่จะข้ามความสงสัยได้นะมันต้องดูให้ตลอดต้องดูให้รู้แจ้งแทงตลอดแล้วมันจะได้ข้ามความสงสัยได้ไม่มีการลังเลในอะไรแล้วว่าต้องดูไปให้ตลอดนะอย่าไปตื่นเต้นซะในระหว่างที่มันมีไอ้ญาณทัศนะอะไรขึ้นมาในขณะที่จะรู้อะไรขึ้นมาบ้างก็ดูไปอีกรู้ไปอีกเพราะว่าอาญาณทัศนะนี่ไอ้ความเห็นแจ้งมันก็หลายขั้นแล้วมันก็ชั่วคราวเหมือนกันนะเพราะงั้นจะต้องดูไปอีกจะต้องตรวจโลกไปอีกไอ้โรคกิเลสตัณหาอุปาทานเนี่ยมันเป็นของลึกของละเอียดยังไงก็จะต้องสงบดูไปเงียบๆนั่นแหละมันถึงจะจับได้มันถึงจะจับไอ้ความมีตัวตนอะไรของตัวเองที่มันคอยจะพุ่งออกมันคอยจะรู้ออกมันคอยจะอยากอวดโม้เนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะไอเนี่ยเพราะว่าไอกิเลสเนี่ยมันไม่ใช่ของนิดหน่อยนะแล้วก็ไอตัณหานี่หรือก็มันก็คอยแต่เกี่ยวยุยงนะเหมือนอย่างมันคอยยุยงส่งเสริมอะไรมันมาทางดีก็ได้มันไปทางชั่วก็ได้เรียกว่ามันตีกองสองหน้าก็แล้วกันไอ้ดันหานะมันตีกองสองหน้ามันมาทางดีมาสอพอมาทางดีก็ได้แล้วมันก็ไปสอพอทางชั่วอีกก็ได้เพราะงั้นไอ้เกียร์ที่ประเภทที่มันไม่รุนแรงนะเราก็นึกว่ามันเป็นความดีความชอบอะไรต่ออะไรเนี่ยนี่ล้วนจะตกอยู่ในเหยื่อของไอ้กามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาโดยที่เราไม่รู้เพราะว่ามันสองหน้าก็ระวังให้ดีเพราะงั้นไอ้อยากมีอยากเป็นอยากเด่นอะไรก็สุดแท้มันก็เรื่องของตัณหาทั้งหมดไอ้ความอยากนะมันเท่าอยากมันเท่าแสมันเท่าสายอะไรหลายๆอย่างสร้างไปตามอารมณ์มากมายกายกองเท่าไหร่เนี่ยถ้าไม่รู้นะไม่มีหนทางที่จะพ้นทุกข์ไปได้เลยให้ปฏิบัติไปถ้าไม่รู้เลขกลมายาสาถ่ายของไอ้กิเลสตัณหาอุปาทานภายในตัวของตัวเองให้ทั่วถึงไม่มีหนทางหลุดรอดไปจากทุกข์จากโลกเลยเพราะงั้นส่วนมากจึงมีแต่ว่าแกหล่อเลี้ยงแกหล่อเลี้ยงไอ้ตัวตนไว้เพราะว่าไอ้กิเลสนี่มันหลอกหลายขั้นหลายชั้นนั่นเองแล้วนี้ไอ้คนที่มันมีสติปัญญาเพียงพอมันก็เข้าใจเอาเองว่าเรารู้แล้วเราเก่งแล้ว
แล้วก็หลงยิ่งหลงใหญ่อีกนี้ถ้ามันว่ามันรู้แล้วมันยิ่งหลงใหญ่มันยิ่งหลงยึดมั่นถือมั่นที่ระดับซับซ้อนมากมายทีเดียวเพราะงั้นไอ้เรื่องหลงเนี่ยมันถึงได้เป็นของละเอียดมันซับซ้อนอยู่มากอยากหยาบเข้าไปหาละเอียดแล้วก็ยากที่คนธรรมดาสามัญจะรู้สึกตัวได้แม้จะไอ้หลงยึดถือกันเป็นตัวเราของเราพี่น้องลูกหลานอะไรของเราเท่านี้มันก็ยังนั่นอยู่ทางนั้นก็หยาบๆอย่างเงี้ยมันยังได้หนาอยู่ทางนั้นเนี่ยมันยังไม่ได้เห็นลงไปว่ามันไม่มีอะไรมันไม่มีตัวเราเป็นจริงเป็นจังถึงมันจะเห็นบ้างมันก็เห็นได้นิดๆหน่อยๆและไอ้ความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยไอ้ขั้นยากที่สุดเนี่ยนะก็ยังหลับหูหลับตาอยู่ทางนั้นเพราะงั้นไอ้การที่จะเสียสละอะไรต่ออะไรออกไปมันถึงเป็นของไม่ใช่ของง่ายเลยมันปรับกับกรอกรอนอยู่ในไอ้ตัวที่ยึดมั่นถือมั่นนี่ทั้งหมดยิ่งดูไปแล้วจะยิ่งจับตามเป็นมายาของตัวตนได้ในตัวเองประเดี๋ยวว่ารู้อย่างนั้นรู้อย่างนี้จะเสียสละอย่างนั้นจะเสียสละอย่างนี้ประเดี๋ยวไม่เอาแล้วของกูจะเอาไว้ให้ลูกให้หลานให้ญาติพี่น้องอะไรก็สุดแท้นี่นะมันเป็นเครื่องคลอนิสัยของคนที่ไม่รู้ธรรมะไม่ได้เอาธรรมะเป็นที่พึ่งอะไรหรอกเอาแต่ปากเท่านั้นเองอ่ะเพราะว่ามันยังยึดมั่นถือมั่นในตัวตนอยู่ทางนั้นนะแล้วก็แผ่กว้างออกไปทั้งหมดแล้วอย่างนี้อ่ะมันก็หลอกตัวเองอ่ะเออประเดี๋ยวจะมีการเสียสละประเดี๋ยวก็หดเพราะว่ามันห่วงตัวมันแล้วก็ดูด้วยไอ้ขั้นหยาบๆเท่านี้มันสอพอล่อลวงเท่าไหร่มันหลอกเท่าไหร่เนี่ยอยู่ในวงล้อมของไอ้กิเลสตัณหาอุปาทานที่มันล็อกมันล้อมบุกรุกลุมเผาอยู่โดยไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยเพราะงั้นเรื่องการปฏิบัติเนี่ยมันต้องรอบรู้ทั้งนั้นมันจะมีการหลอกตัวเองลวงตัวเองมาในแง่ไหนก็จับได้แม้ไอ้นี่ไอ้ที่จะจับปลามาเป็นมายาของตัวตนที่มันมีอยู่ในสันดานอย่างนี้แล้วมันของละเอียดนะและไอ้สันดานนี่หรือมันก็เข้ากับตัวของมันเองก็ดูที่เราทำอะไรต่ออะไรมันก็อยากจะอวดตัวดีตัวเด่นอยู่ทางนั้นมันไม่ได้ทำที่จะเป็นธรรมะหรือเป็นความว่างจากตัวตนได้เลยเพราะว่าไอ้กิเลสเนี่ยมันมาขัดขวางอยู่เรื่อยไอ้ตัณหามาขัดขวางอยู่เรื่อยแล้วถ้าว่าเป็นการรู้จริงนะเนี่ยมันจะทำให้หายโง่หายหลงไปเรื่อยๆทีเดียวแล้วที่จะทำอะไรที่มันรู้เห็นความไม่มีตัวตนของมันเนี่ยมันจะไม่มีความประมาทนะความประมาทเพลิดเพลินเนี่ยจะน้อยลงไปทีเดียวมีแต่เบื่อหน่ายคลายกำหนัดเรื่อยไปทีเดียวแล้วก็มีแต่การเสียสละเรื่อยไปทีเดียวไม่สะสมถ้ามันรู้จริงนะแต่ถ้าไม่รู้แล้วมันก็อยู่อีกแบบเดิมมันเองแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะเกินคายถ่ายถอนไอ้ตัวตนทางนั้นนะข้อปฏิบัตินะไม่ใช่ไปทำอะไรข้าวนิดๆหน่อยๆก็มาเท่าอวดสอพอไอ้นี่มันต้องไม่อวดอ้างกับใครเลยครับเป็นการทำออกมาจากจิตใจ
ไม่ต้องอวดกับใครเลยเพราะว่ามันได้มีการเสียสละตัวตนออกไปและไอ้ตัวตนมันก็เลยไม่มีการอวดแม้แต่นี้ลองดูสิว่าไอ้การที่กวาดตัวเองตัวตนทิ้งมันมีคุณเท่าไหร่ที่พูดซ้ำๆอยู่เรื่อยๆนะว่าไอ้มันว่างจากตัวตนมันว่างจริงหรือเปล่าเพียงข้อเดียวเท่านี้ก็พอแล้วว่าไอ้ข้อเดียวนี่แหละมันจะกวาดอะไรต่ออะไรจากหยาบเข้าไปหาละเอียดเท่าไหร่และถ้ามันไปยึดมั่นถือมั่นอะไรขึ้นมาโกงกันข้ามแล้วมันก็จะจับโกหกตัวเองได้ก็นี่ไปจับโกหกคนอื่นค่ะมันจะไม่มีประโยชน์อะไรนักหนามันสำคัญว่ามันจับโกหกหลวงตัวเองได้ที่มันหลอกอยู่เนี่ยมันหลอกอยู่ประเดี๋ยวมันไปฟ้าเอามาอีกอะเป็นตัวราวเป็นคล้องราวอะไรต่ออะไรแล้วก็แผ่กว้างออกไปเนี่ยมันก็รู้กันอยู่ทุกคนต้องรู้ได้ว่าไอ้ความสับดับกับกอกหลอกหลอนอยู่ในตัวเองมันกี่ชั้นมันเป็นสิ่งที่น่าจะพิจารณาไหมแล้วมันอยากจะครบเอามันไว้มะนึกว่าได้อะไรต่ออะไรมาเป็นดีอย่างนั้นเหรอนั่นแหละมันตัวศพกระปกโสมอมจมโคนไปเลยมันต้องเสียสละแล้วก็กวาดทิ้งไปทั้งหมดเลยแล้วมันถึงจะสะอาดได้ทำไมงั้นแล้วมันก็หมักหมมจมโคลนอยู่นี้แล้วก็เอาตัวไม่รอดไปเองประเดี๋ยวเห็นดีเห็นถูกประเดี๋ยวไม่ดีอะตายอย่างอื่นละพอไอ้กิเลสสอพอเข้ามาตายไปกิเลสละไม่เชื่อพระพุทธเจ้าแล้วไปเชื่อกิเลสไปเชื่อไอ้ตัวตนแล้วแล้วก็ดูซิว่ามันสับปากกับกรอกหลอกหลอนอยู่ในตัวเองเท่าไหร่เชื่อพระเนี่ยนิดเดียวเชื่อกิเลสนะตั้งเยอะแยะแล้วมันหลอกมันลวงมันจูงจมูกไปเอาอะไรต่ออะไรเยอะแยะนั่นน่ะใครจะรู้บ้างว่าไอ้มันก็ถูกมาทุกคนละเนี่ยก็ไอ้งัวฟายที่เขาล้อจมูกไปทักใช้เอาอะไรต่ออะไรกันเยอะแยะแล้วก็อวดเก่งไปแล้วถ้าการปฏิบัตินะมันไม่รู้ตัวเองอย่างนี้แล้วก็นั่นแหละมันก็เหมือนยังก็สารเดชานนั่นแหละปีปีดีดักก็เป็นสัตว์อยู่นั่นเองไม่ได้เลื่อนชั้นมาเป็นมนุษย์หรอกเพราะว่าคำว่ามนุษย์น่ะเป็นคนเป็นสัตว์ที่มีใจสูงมันต้องรู้เรื่องของจิตเนี่ยถ้าว่าจิตมันยังโง่มันยังหลงอยู่มันก็เป็นสัตว์ถึงแม้ร่างกายเป็นมนุษย์เนี่ยนะแต่ว่าไอ้จิตใจเนี่ยมันเป็นสัตว์มันไม่มันโง่มันหลงแล้วอย่างนี้มันจะน่าคิดกันมะนี่มันเป็นเรื่องสำคัญนั่นเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญยิ่งของชีวิตทุกลูกทุกนามไปหมดที่จะต้องรู้เรื่องจริงๆให้เป็นมนุษย์จริงๆให้เลื่อนชั้นมาจากสัตว์โดยฐานนี่แหละเพราะงั้นคุณของธรรมะเรื่องว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันได้เปลี่ยนแปลงได้มันเปลี่ยนแปลงทั้งกายทั้งใจอะไรเนี่ยให้เลื่อนมาในระดับของความเป็นมนุษย์ไม่ให้ตกไปอยู่เป็นสัตว์เดรัจฉานหรือเป็นเปรตแล้วก็ดูเลยสอบดูเลย
ไม่ใช่ตายไปแล้วไปตกนรกก็ไปเป็นเปรตเป็นสัตว์เดรัจฉานเลยมันเป็นอยู่ทั้งที่เป็นมนุษย์อยู่เนี่ยแต่ว่าไอ้จิตใจนั่นน่ะมันเป็นเปรตก็มีเป็นนรกก็มีเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีไม่ว่าขนาดไหนหมดอีกต้องสอบต้องรู้ได้เนี่ยเรื่องของการปฏิบัตินะมันเป็นเรื่องที่จะรู้ความจริงไม่ใช่ไปปฏิบัติเอาอะไรที่ไหนเลยมันต้องรู้ความจริงในเรื่องความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาให้ถูกต้องแล้วก็ปล่อยวางได้แล้วถ้ามาอย่างนั้นแล้วมันก็หลงนะหลงยึดมั่นถือมั่นอยู่อย่างระพูระปลาหมายไอ้คนธรรมดาสามัญที่ไม่รู้ธรรมะมีถ้าไปเชื่อถือไอ้ของอะไรที่มันเป็นไอ้ความศักดิ์สิทธิ์ขลังหรือเป็นมงคลอะไรบางทีนะไปเอาไอ้สัตว์นะมันยังจะเลี้ยงสัตว์ดีๆเขาว่าไอ้สัตว์เนี่ยเป็นมงคลอยู่ที่สัตว์มันเนี่ยมันเป็นความต่ำทรามของจิตใจคนที่ว่าไอ้คนที่มีธรรมะเนี่ยจิตมันต้องสูงกว่าสัตว์นี่มันพร่ายไปยกย่องเอาไอ้สัตว์ขึ้นมาเป็นใหญ่กว่าคนก็มีก็ดูถึงวันนี้เขาเลี้ยงเหไม่ว่าเลี้ยงสัตว์อะไรถ้ามันถูกต้องตามตำรานะเขาก็ยกย่องว่าสัตว์เนี่ยมันจะให้คุณคือว่ามันให้ราบมีคนตะกะเอาจะล่ามเอาจะล่ามไอ้ข่าวของเงินทองเป็นใหญ่หมดแล้วไม่รู้เรื่องของธรรมะเลยจะเลี้ยงหรือว่าชั้นที่สุดแต่การปลูกต้นไม้ก็เหมือนกันถ้าไอ้ต้นไม้อะไรที่เป็นต้นไม้เสี่ยงทายนะมีดอกออกดีงามเขาบอกกันเนี่ยลาบจะมีมาละเนี่ยคนจิตใจมันต่ำมันไปมองเห็นอะไรมันก็ไปยึดถือได้เรื่องจะเอาน่ะจะเอาเงินทองข้าวของลาภสักการะอะไรโชคชะตาราตรีอะไรเนี่ยมันคนโง่มันเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่รู้คุณของธรรมะด้วยใจจริงเนี่ยมันมีด่าเดินไปหมดเลยเพราะงั้นไอ้ที่จะเข้าถึงไปพูดพระธรรมพระสงฆ์แท้จริงเนี่ยหายากนักยากหนาเพราะมันไปเอาเปลือกไปเท่าเหอยึดถือไอ้เปลือกนะมันก็ไอ้หลงเป็นกะเป็นไปตามภูมิชั้นของสามัญชนแล้วสำหรับท่านผู้รู้ท่านก็อยู่ไปอีกแบบนึงไม่ต้องไปยินดียินร้ายต่อไอ้คำสรรเสริญยนยอหรือคำติฉินนินทาของคนพวกนี้อาธรรมะเป็นใหญ่มันต้องเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เธอเพ้อไปเธอตื่นไปตามข่าวเล่าลือหรืออะไรก็สุดแท้ที่คนไม่มีสติปัญญารู้ธรรมะแล้วจะต้องเป็นไปอย่างนั้นเท่าเหอไปตามอย่างนั้นแล้วก็ชั่วคราวไม่ถาวรแต่สำหรับคนที่มีจิตใจเป็นธรรมะจริงถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายในด้วยใจจริงแล้วนี่เป็นของถาวรถึงว่าจะทุกข์กายทุกข์ใจจนน้ำตานองหน้าก็ต้องปฏิบัติธรรมและมีธรรมะเป็นที่พึ่งแล้วพระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้รักษาพรหมจรรย์ไว้ด้วยน้ำตานี่นะมันต้องเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงแล้วก็เรื่องนี้ที่เป็นเรื่องที่สุดที่ว่าไม่มีอะไรนะในที่สุดนะไม่มีอะไรคือว่าว่างจากตัวตนนั่นเองนี่เรื่องธรรมะเนี่ยมันเรื่องกวาดไอ้ตัวตนทิ้งหมดเพราะว่าไอ้ตัวตนธรรมดาสามัญเนี่ยมันตัวโง่มันตัวหลง
จะไปฟังเสียงมันไม่ได้แต่ต้องฟังเสียงของพระเท่านั้นเองอ่ะบอกว่าว่างว่างจากตัวตนว่างจากตัวตนเสียงของพระน่ะมีอยู่อย่างนี้ดังก้องอยู่อย่างนี้และไอเสียงของญาติของมารน่ะมันเยอะแยะป่ะมันพูดกันร้อยเรื่องพันราวแต่ว่าเสียงของพระน่ะมันต้องเด่นมันต้องเด่นอยู่สูงกว่าสูงสุดกว่าเสียงยักษ์เสียงมารเสียงคนโง่คนหลงไอ้สารพัดหมดอ่ะเพราะว่าไปฟังมันไม่ไหวแล้วก็มีอยู่เสียงเดียวคือว่าว่างจากตัวตนนะที่ตามเห็นตามไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามาซ้ำซากแก่มแจ้งแล้วก็มาสรุปว่าว่างจากตัวตนว่างจากตัวตนนี่นะเป็นเสียงเดียวธรรมะก็มีสิ่งเดียวถ้าว่าจะใครจะเข้าถึงธรรมะก็ต้องเข้าถึงอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เสียงคนเสียงคนเนี่ยฟังมันไม่ได้มันเสียงคนบ้าคนหลงคือกล้องไปทั้งโลกตอนนี้เสียงพระเนี่ยเป็นเสียงเดียวพูดอยู่อย่างนี้ท่านพูดกันอยู่อย่างนี้ว่าว่างจากตัวตนไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวตนนี่นะเนี่ยมันไปความอัศจรรย์จริงของธรรมะที่ว่าคนในโลกอ่ะต่อให้เทวดาอินทร์พรหมที่ไหนก็เหมือนกันมันก็มีตัวตนทั้งนั้นแต่ว่าเสียงพระเนี่ยบอกก็ว่างจากตัวตนไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่เสียงของพระเด็ดเดี่ยวไปอย่างนี้เลยเสียงของพระพุทธเจ้าที่สัจจะรู้ก็ประกาศอย่างนี้แต่ไอ้คนหูหนวกก็ฟังไม่ได้ยินไปเองหรือได้ยินก็เลยเผยเชิญแชร์ไปอื่นไปเอาเสียงอื่นไปเอาเสียงคนเสียงกิเลสเสียงเปรตเสียงสัตว์อะไรสารพัดอย่างและถ้ารู้จักฟังนะแล้วจะรู้ได้โดยใจจริงเพราะว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าประกาศรวมทั้งหมดแล้วเรื่องมาให้ยึดมั่นถือมั่นในความมีตัวมีตนตั้งแต่ขั้นต้นไปถึงขั้นสุดท้ายก็เรื่องเดียวแล้วตอนนี้เราก็มาทำในใจอยู่ท่านนี้เองว่างจากตัวตนเรื่อยไปพิจารณาอยู่เรื่อยไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนแล้วเนี่ยมันจะได้เดินถูกทางของพระมันจะไม่ได้เท่าเปะปะไปเดินทางลกตกเหวตายหมดเนี่ยมันต้องกลับเดินให้ถูกถ้าใครอยากจะเดินเปะปะไปลงเหวลงนรกก็ถูกแท้ไอ้คนไหนที่มีสติปัญญาพอจะเลือกทางเดินได้ก็ต้องเลือกทางเดินของพระอริยเจ้าที่ท่านเดินไปข้างหน้าโดยวิธีนี้โดยการปฏิบัติอย่างนี้ให้มีความบริสุทธิ์ทั้งกายทั้งวาจาใจแล้วไม่มีอะไรมีธรรมะอย่างเดียวเป็นที่พึ่งการปรารภธรรมะนี่นะมันถึงได้ต้องพูดกันหลายอย่างเพื่อจะให้มีความรู้ทั่วๆไปแล้วก็เพื่อว่าจะมีการสรุปลงให้ถูกต้องตามธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วถ้าทำอย่างนั้นแล้วมันไม่รู้เพราะว่ามันคอยจะยึดมั่นถือมั่นอยู่ทั้งนั้นประเดี๋ยวเห็นไอ้นั่นไม่ดีไอ้นี่ดีชอบไปนั่นไม่ดีไม่ชอบไปละมันสับสนอ้นละมานอยู่คราวนี้มันถึงได้ต้องพูดไปในให้รู้เรื่องของไอ้หลงว่าไอ้หลงเนี่ยมันหลงหลายชั้นไอ้ขั้นนอกที่สุดนี่ก็ยังหลงกันแย่อยู่นะเป็นจริงไปทั้งนั้นเป็นตัวเป็นตนจริงจังไปทั้งนั้นเลยและไอ้ทั้งที่มีพยานให้เห็นอยู่ต่อหน้าต่อตานี่นะ
เก็บตายไปโคมๆไม่ได้อยู่ค้ำฟ้าเลยสักคนเดียวทั้งนั้นถ้าเพียงจะมองเห็นไอ้พยานภายนอกเท่านี้มันก็ต้องรู้สึกตัวได้ดีนะหรือว่าทั้งไอ้ตัวเองนี่ก็เหมือนกันไอ้ที่เจ็บไข้อะไรขึ้นมามันก็มาเตือนอยู่รอบด้านแล้ววันไหนไม่รู้ที่จะโลหมดลมน้าวเข้าลงไปแล้วมันจะน่าเพลิดเพลินหรือเปล่าแล้วมันจะมัวประมาทอยู่เท่าไหร่แทนที่ว่าจะต้องเป็นความรู้สึกตัวอยู่เสมอในเรื่องที่จะกวาดทิ้งไม่ใช่เป็นตัวเราไม่ใช่ของเราที่จะต้องกวาดมันทิ้งอยู่ทุกกิริยาบทและที่ไหนที่จะควรทำประโยชน์ภายในวงกว้างบ้างก็ทำไปแต่ไม่ใช่ทำอยู่ในวงจำกัดเท่านี้ก็ยังเป็นสิ่งที่จะเข้าใจยากเพราะว่าไอ้วงจำกัดเนี่ยมันห่วงตัวหรือว่ามันห่วงอะไรมากมายปกครองพี่น้องเยอะแยะและไอ้ที่จะรวบรัดตัดกังวลอะไรทั้งหมดเนี่ยรีบทำประโยชน์ตนประโยชน์เพื่อจะเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมไปอย่างเดียวไม่ต้องการอะไรนี่ถ้าเป็นความรู้สึกตัวจริงนะในเรื่องความตายคิดว่ามันจะมีการหมดลมเน่าเข้าลงไปเมื่อไหร่ก็สุดแท้เพราะว่าได้ทำในใจอยู่ว่ามันว่างจากตัวตนนะอยู่เป็นประจำแล้วพอคูณกำลังของสติปัญญาในกว่านี้ให้มีอยู่เป็นประจำให้มากแล้วก็มีแต่การเสียสละไปไม่ต้องหวังเอาอะไรทั้งหมดให้เปล่าเสียสละไปเปล่าๆไม่หวังความตอบแทนชนะชนนก็ไม่ต้องการเนี่ยที่จะทำเพื่อจะละกิเลสตัณหาอุปาทานนะต้องทำอย่างนี้ไม่ได้ทำเอาไม่ว่าทำเพื่อธรรมะอย่างเดียวแล้วมันจะทำได้ไปเองไม่ต้องมีความรังเลสงสัยสักประการใดหรือว่าไม่ต้องให้ใครมาสรรเสริญเยินยอถึงจะทำและใครจะติเตียนก็ต้องทำในสิ่งที่เป็นไปเพื่อธรรมะแล้วนะไอ้คนโง่ๆเนี่ยมันจะว่ายังไงก็ไม่ได้ฟังเสียงเลยถ้าเห็นเป็นประโยชน์แล้วก็อย่าต้องเสียสละทำไปอยู่อย่างข้ามโดยไม่ชักช้าเพราะว่าไอ้เวลาของชีวิตน่ะมันน้อยมันสั้นมันต้องด่วนมันต้องทิ้งมันต้องกวาดทิ้งเรื่อยๆไม่รอว่าปีหน้าปีโน้นหรืออะไรก็ไม่รอให้ใครมาทำให้ตัวทำเองแล้วก็ทิ้งไปหมดเลยปล่อยวางไปหมดเลยทั้งสิ่งภายนอกภายในทั้งหมดนี่นะเนี่ยให้มันว่างจากตัวตนไปแล้วไอ้ของตัวก็ไม่มีอ่ะที่ยังต้องกินต้องทายอยู่นี่ก็อาศัยมันไปก่อนเท่านั้นเองและไอ้เครื่องอุปกรณ์ของไอ้ปัจจัย4คืออาหารหรือว่าเครื่องนุ่งห่มเสนาสนะยูกยาแก้ไขอะไรเหล่านี้มันก็เป็นไปตามสมควรทั้งนั้นไม่ได้เป็นการสะสมเอามาเป็นของตัวล้วนแต่ว่าใช้ของกลาง
เพราะว่าไอ้ร่างกายเนี่ยมันก็ของกลางมันก็ไอ้ธาตุทั้งสี่มันก็ใช้มันไปต้องกินต้องถ่ายเนี่ยมันก็เพื่อว่าใช้มันต้องถอนจากความเป็นเจ้าของกับมันเสียอย่ายึดถือว่าเป็นตัวเราเป็นของของเรานี่ต้องพิจารณาอยู่อย่างนี้ทุกกิริยาบทต้องรู้เรื่องนี้แล้วเนี่ยมันถึงจะจิตนะมันถึงจะว่างแล้วถ้าทำได้อย่างนี้นะก็เป็นการเดินตามรอยของพระอริยเจ้าท่านไปกันแบบนี้ทั้งหมดไม่มีต้องห่วงใยกังวลกับอะไรเลยมีแต่เรื่องจากกังวลให้น้อยลงไปให้สั้นไปให้สิ้นสุดไปให้ได้แม้การเจ็บการตายอะไรนี่ก็ไม่ได้เป็นของจะเอาความสะดวกสบายอะไรเลยมีแต่จะเพียรละกิเลสเผากิเลสเรื่อยไปแล้วมันงั้นพระท่านจะอยู่ดงอยู่ป่าอยู่ให้เสือมันกินได้ถ้ามาเป็นห่วงแต่ไอ้เรื่องกายหรือว่าจะเป็นห่วงญาติพี่น้องอะไรต่ออะไรเนี่ยมันไม่มีเรื่องอะไรเลยมันเป็นตัวคนเดียวทั้งหมดอันนี้มันสมมุติกันเท่านั้นเองไอ้ที่สมมุติกันขึ้นมานี่ก็เพื่อว่าจะมีการช่วยเหลือกันไปในฐานะที่เป็นเพื่อนรวมทุกทั้งโลกทั้งหมดทั้งคนทั้งสัตว์ไม่ใช่อยู่ในวงจำกัดนี่มันต้องกว้างออกไปนะไม่ใช่ตีวงแคบอ่ะคือว่าสัพเพสัตตาแล้วต้องเป็นเรื่องนี้ที่จะแผ่ไปทั่วทิศและการที่แผ่ไปทั่วทิศนี่เองมันไม่มีความลำเอียงมันไม่เอียงซ้ายเอียงขวาเอียงหน้าเอียงหลังมันเห็นแต่เรื่องของไอ้ที่จะกวาดทิ้งเรื่อยไปถ้ายังมีลมหายใจอยู่เท่าไหร่แล้วก็กวาดกิเลสทิ้งเรื่อยไปแล้วตอนนี้ไอ้วิธีการที่กวาดกิเลสทิ้งนี่เองอ่ะมันเป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมแท้แล้วตอนนี้เราก็เปิดเผยให้เพื่อนรวมทุกข์ทั้งหลายได้รู้วิธีที่จะกวาดกิเลสทิ้งคือว่าการปฏิบัติธรรมที่นี่เป็นเงาตามตัวเมื่อมีการปฏิบัติโดยตนเองแล้วมันก็ต้องมีจิตใจมีเมตตาต่อเพื่อนรวมทุกข์ทั้งหลายนี่นะมันต้องเป็นเงาตามตัวมันอย่างนี้เหมือนกันนะไม่ใช่เอาแต่ตัวรอดคนเดียวแต่ว่ามันไปในวงกว้างมันไม่เหมือนอย่างกับเป็นความห่วงใยรักใคร่ญาติพี่น้องอะไรของตัวเหมือนนักสัตว์สามัญทั่วไปอย่างนี้ไม่ใช่เพราะว่าเมตตาของพระหรือท่านผู้รู้ทั้งหลายไม่อยู่ในวงจำกัดแผ่กว้างไปหมดทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งหมดเนี่ยมันไปแบบนั้นดังนั้นไอ้วันเวลาที่มีอยู่เนี่ยก็เพื่อจะทำความดับทุกข์ให้ถึงที่สุดของความทุกข์ให้ได้ตามกำลังสติปัญญาของตนแล้วก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวโดยการทั้งหมดเราจึงต้องมีความสนใจนะหรือว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องปรึกษาหารือแนะแนวทางกันหลายหลายอย่างเพราะว่าไม่ค่อยจะมีการพูดกันนะมีแต่ว่าลายว่าตามกันไปไอ้ทีนี้การปฏิบัตินี่มันเป็นเครื่องเจาะแทงทำลายกิเลสตัณหาอุปาทานแล้วตอนนี้ถ้าว่าไอ้ตัวของตัวเองยังไม่ได้ฝึกฝนให้รู้เรื่องของการปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อดับทุกข์ดับกิเลสแล้วนะแล้วมันไม่ได้สอนกันจะปากมันต้องเป็นความรู้สึกด้วยใจจริงเหมือนกับเราเป็นโรคเหมือนกันมีกิเลสตัณหาเหมือนกันมีความยึดถือก็เหมือนกันแล้วตอนนี้เมื่อมามีการพิจารณาอะไรรู้อะไรขึ้นมาได้ก็รู้วิธีที่จะปล่อยวางได้แล้วก็ต้องแนะนำกัน
ในเรื่องนี้ให้มากมากอย่าไปชักชวนกันเรื่องจะเอาโน่นเอานี่เลยมันเอามามากแล้วตอนนี้มันก็เลยมาพูดถึงเรื่องอย่างนี้กันมากรู้เรื่องทุกเรื่องกิเลสให้มากไม่ใช่เรื่องอวดดีอวดดีอะไรไม่ใช่เรื่องอวดสอนมันเรื่องปรึกษาหาลือต่างหากแต่ว่าไอ้เรื่องกิเลสนี่นะต้องพูดกับมันให้เด็ดขาดไปเลยไอ้เรื่องมีตัวตนอะไรที่ยังยึดถืออะไรอยู่มากมายก่ายกองเนี่ยต้องพูดอย่างไม่เกรงใจมันจึงจะได้ทำไมงั้นแล้วพูดธรรมะจะปากแล้วก็มีการยึดมั่นถือมั่นกันไปเอากันมาอะไรต่ออะไรก็มีอยู่ได้มองกันดูสิว่าไอ้คนที่จะเสียสละเพื่อธรรมะจริงๆอ่ะมันมีกี่คน